วันนี้พามาดูที่สวนผักหลังบ้านคุณรัตีนะคะมีต้นมะกรูดต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะเราซื้อต้นมาปลูกนะคะต้นที่มีใบคือขึ้นมายังไม่ได้โตมากนะคะเราซื้อมาเขาก็แตกใบออกเรื่อยๆนี่ค่ะก็จะมีก้านยาวมาทางนี้แล้ววันนี้เราจะเก็บใบมะกรูดที่สวนครัวเรานี่แหละค่ะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าคุณรัติจะพาทำอะไรใช้ใบมะกรูดทำอะไรบ้างตามไปดูเลยค่ะหลังจากที่ได้ใบมะกรูดมาแล้วนะคะเราก็ล้างให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นฝอยๆนะคะตามไปดูเลยค่ะตอนที่เราหั่นหลังจากหั่นฝอยๆแล้วเราไปทำอะไรกันตามไปดูค่ะหลังจากที่เราได้ใบมะกรูดมาแล้วแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะก็มาหั่นฝอยค่ะบางท่านอาจจะใช้มีดหั่นนะคะแต่วันนี้คุณรัติใช้กรรไกรตัดเลยนี่เห็นไหมคะทำเป็นฝอยๆใส่ลงไปในกระทะตรงนี้ซึ่งกระทะนี้นะคะเราตั้งบนเตาไฟเปิดไฟอ่อนๆนะคะคือไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องแรงมากก็หั่นฝอยลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคั่วคือคั่วไปเรื่อยๆให้ใบมะกรูดนี่เป็นมีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าความหอมนี่จากน้ำมันหอมระเหยจากใบมะกรูดค่ะนี่นะคะแล้วก็คั่วไปจนกระทั่งใบมะกรูดเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะนี่นะคะเนี่ยคือวิธีการหั่นที่คุณรัตีหั่นนะคะคือไม่ได้ใช้มีดหั่นบนเขียงนะคะใช้กรรไกรตัดเลยแบบนี้ก็ง่ายค่ะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะเนี่ยมีเล็กมีใหญ่บ้างก็สลับกันไปตอนที่เราหั่นใบมะกรูดเป็นฝอยๆแล้วนะคะก็ใส่ไปในกระทะนี่ค่ะคั่วนะคะโดยใช้ไฟอ่อนนี่ค่ะคุณรัตีลองใช้ไฟระดับ5ดูว่ามันจะอ่อนขนาดไหนนะคะก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งใบมะกรูดเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแต่ตอนนี้มีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะกลิ่นหอมระเหยจากใบมะกรูดค่ะแล้วก็คือคั่วไปก่อนคั่วไปเรื่อยๆไฟอ่อนนะคะใจเย็นๆค่ะค่อยๆคั่วไปนี่นะคะเห็นไหมคะใบมะกรูดก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตอนนี้กลิ่นหอมเลยค่ะหอมคลุ้งในครัวเลยนะคะเราคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งโอ้ใบมะกรูดตอนนี้กลิ่นหอมจริงๆนะคะหอมคล้าคลุ้งเลยค่ะหอมคลุ้งในครัวเลยแล้วสีเขาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะสีใบมะกรูดตอนแรกเนี่ยจะเขียวๆนะคะเขียวเข้มตอนนี้หลังจากที่เราคั่วไปแล้วสีเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะดูค่ะคั่วไปจนกระทั่งเราเห็นว่าสีเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็กลิ่นหอมตลบอบอวนมาแล้วนะคะน้ำมันหอมระเหยจากใบมะกรูดค่ะหลังจากนั้นเราก็พอนะคะพักไว้เลยค่ะเราพอแล้วค่ะตอนนี้ปิดไฟเรียบร้อยหลังจากนั้นใบมะกรูดเนี้ยจะเอาไปทำอะไรนะคะซึ่งในวันเนี้ยคุณรัติจะทำชาใบมะกรูดนะคะชาใบมะกรูดเนี่ยมีประโยชน์ยังไงใช้ยังไงนะคะหลังจากที่ขบวนการทำของพวกเรานะคะทำมาเรื่อยๆตามขั้นตอนที่ว่าเก็บใบมะกรูดมาหั่นฝอยแล้วก็มาคั่วไฟอ่อนจนกระทั่งใบมะกรูดส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีอย่างเนี้ยค่ะสีออกมาเหลืองๆทองๆนิดหน่อยหลังจากนั้นเราปิดไฟนะคะพอแล้วเราก็สามารถเก็บใบมะกรูดที่เราคั่วแล้วนี่นะคะเอาไว้ทำเป็นชาดื่มค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการนอนไม่หลับหรือว่าลุกมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะให้ทำเป็นชาดื่มดื่มหลังอาหารค่ำหรือดื่มก่อนนอนก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณรัตีจะพาดูว่าทำชายังไงเดี๋ยวตามไปดูค่ะนี่เรามีใบมะกรูดอยู่ในกระทะแล้วนะคะหรือเราปล่อยให้เย็นหลังจากนั้นเราก็เก็บใส่ขวดโหลแบบนี้ไว้ได้ค่ะเอาไว้ทานได้นานหลายวันค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเราใช้ยังไงใช้ประมาณนิดหน่อยค่ะ
คำนวณเอาก็ได้นะคะประมาณ2ช้อนชาอะไรประมาณเนี้ยใส่ลงไปในแก้วนะคะแก้วที่เป็นแก้วน้ำชาหรือแก้วที่ทนความร้อนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะคะก็ทำเป็นชาดื่มอะค่ะนี่นะคะเรียบร้อยก็รอให้กลิ่นหอมมันออกมาเป็นน้ำชาแล้วเราก็ดื่มค่ะดื่มทุกวันนะคะดื่มก่อนนอนหรือดื่มหลังอาหารค่ำอันนี้จะช่วยได้ดีสำหรับคนที่มีอาการนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ตอนกลางคืนลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยนะคะอันนี้ช่วยได้ค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะพืชผักสวนครัวที่อยู่ในบริเวณบ้านเรานี่แหละค่ะหาไม่ยากนะคะชาใบมะกรูดค่ะ